ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตือนวันที่7-9พฤศจิกายนนี้พื้นที่ตอนบนของประเทศก็เริ่มมีอากาศหนาวเย็นแล้วนะคะอุณหภูมิจะลดลงประมาณ3-5องศาเซลเซียสค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็มีนักท่องเที่ยวไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นจำนวนมากที่ตลาดน้ำร่องเบี้ยตําบลแม่เปาอําเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อมาชิมอาหารพื้นเมือง งานหัตกรรมผ้าทอแล้วก็ชุดของชนเผ่าตลอดจนข้าวสารในราคาถูกนะคะโดยเสน่ห์ของที่นี่ค่ะก็คือสะพานที่อยู่เหนือยอดข้าวผ่านทุ่งนาเนี่ยยาวกว่า100เมตรให้นักท่องเที่ยวได้ยืนถ่ายภาพแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยโดยจะเปิดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ ที่สาลาประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดมึงการนายพิสุทธิ์บุษยพพันพงศ์ผู้ราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานต่างๆแจกผ้าหม่มพร้อมกับมอบเบีย้ยยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กนักศึกษาและผู้พิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวม50รายรายละ1,000บาท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวและจะทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาวส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงโดยจะชุดเคลื่อนที่เร็วและเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีปิดท้ายกันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้เตือนตอนบนของประเทศจะมีอุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับภาคใต้และอ่าวไทยวันที่8ถึง11พฤศจิกายนมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรงคลื่นสูง2-3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง